สวัสดีครับพบกับผมสีชนกับรายการ Happy Beauty on Air เคยไหมครับกับการที่เปิดเครื่องปรับอากาศไปสักระยะหนึ่งแล้วต้องมานั่งรอให้ห้องเกิดความเย็นนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ทันใจนะครับซึ่งวันนี้ปัญหานั้นจะหมดไปนะครับกับการใช้งานในโหมดของทามเมอร์ครับของ Mitsubishi Happy Beauty ซึ่งโหมดนี้จะสามารถช่วยให้ท่านเปิดปิดเครื่องปรับอากาศได้โดยอัตโนมัตินะครับตามความต้องการของท่านนะครับสำหรับการใช้งานนั้นก็ไม่ยากเลยครับแต่ว่าขั้นแรกนั้นก่อนใช้งานทามเมอร์นั้นเราจะต้องมีการตั้งเวลาของรีโมทให้เป็นปัจจุบันซะก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนการตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยครับขั้นแรกนะครับใช้ปลายปากกานะครับเป็นปลายปากกาลูกเลื่อนก็ได้นะครับจิ้มไปที่ปุ่ม ACL ที่รีโมทนี้นะครับจากนั้นหน้าจอรีโมทจะแสดงเลข13นะครับกับพริบตรงเลขนี้นะครับเป็นเลขที่ให้เราตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเวลาผมตอนนี้นะครับตอนนี้ก็บ่าย2นะครับหรือ14นาฬิกาผมก็ทำการปรับเวลานะครับโดยการกดปุ่มเทมเลื่อนขึ้นไปนะครับให้เป็น14นาฬิกาจากนั้นกดยืนยันเวลาด้วยการกดปุ่ม on off ครับเท่านี้เองครับก็เป็นการตั้งเวลารีโมทให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วครับผมจะเริ่มต้นที่โหมด Time On ก่อนนะครับหรือโหมดการตั้งเวลาเปิดเครื่องนั่นเองครับกดไปที่ปุ่ม On ครับในวงกลม Timer นะครับตรงนี้ก็เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเราต้องการตั้งเวลาจากนั้นเวลาก็จะกระพริบมานะครับนะครับเพื่อที่จะให้เราตั้งเวลาผมยกตัวอย่างครับผมต้องการตั้งเวลาที่1ทุ่มหรือ19นาฬิกานะครับผมก็ทำการกดปุ่มเทมครับให้ตัวเลขบนหน้าจอรีโมทเป็นเลข 19.00 นะครับจากนั้นยืนยันการตั้งเวลาโดยการกดปุ่ม on อีกครั้งครับถึงเวลา 19.00 นเครื่องปรับอากาศของคุณก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินะครับแต่ของ Happy Beauty นั้นมีความพิเศษกว่าตรงที่เครื่องปรับอากาศของเรานั้นจะเปิดทำการล่วงหน้าเป็นเวลา 5-60 นาทีครับเพื่อที่ว่าเวลา 19.00 นนั้นคุณเข้าไปถึงในห้องแล้วเนี่ยอากาศในห้องเนี่ยจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่คุณตั้งไว้ก่อนหน้านี้มากที่สุดต่อไปนะครับเป็นโหมดของ Time Off นะครับหรือการตั้งเวลาปิดเครื่องนั่นเองครับซึ่งก็มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับโหมด Time On นะครับเพียงแต่ว่าต่างกันที่วัตถุประสงค์นะครับอันนี้เราก็จะต้องการให้เครื่องเนี่ยติดตามเวลาที่เราต้องการนะครับส่วนในขั้นตอนของการตั้งเวลา Time Off นั้นมี3ขั้นตอนง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับขั้นแรกกดปุ่ม off นะครับในวงรีโมทนะฮะจากนั้นหน้าจอจะกระพริบขึ้นมาให้เราตั้งเวลาปิดเครื่องยกตัวอย่างผมต้องการให้เครื่องปิดตอน 5:00 นะครับจากนั้นก็กดยืนยันเวลาด้วยการกดปุ่ม off นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่านี้เองครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการตั้ง time on และ time off แล้วครับครับและอีกโหมดนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือโหมด sleep นั่นเองหรือโหมดการตั้งเวลานอนนะครับในส่วนของวิธีการใช้งานนั้นก็ง่ายมากเลยครับเพียงแค่กดที่โหมด Sleep นะครับแล้วเลือกการใช้งานว่าต้องการนอนกี่ชั่วโมงนะครับเมื่อต้องการแล้วก็ไม่ต้องยืนยันอะไรเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานตามที่ได้กดไปเลยเอาละครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงทราบวิธีการใช้งานในโหมด Timer และโหมด Sleep กันเป็นอย่างดีแล้วสำหรับในคลิปวิดีโอหน้านั้นเราจะมานำเสนอเรื่องใดทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube มาจาก Channel และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage Mitsubishi Heavy Duty Thailand สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ